มันรับได้หมดแหละใครด่ามันนะนั่นแหละดิมีคำที่เธอไม่ชอบด้วยนะเออไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวดูนะไปดูมันว่าไงคำด่าไหนที่ไม่ชอบที่สุดสำหรับผมนะครับมันไม่มีคำด่าไหนที่ไม่ชอบก็คือถ้าสนิทกันอ่ะโอเคด่าอะไรด่าได้แต่ว่าถ้าไม่สนิทอ่ะอย่าด่ากันนั่นแหละไม่ชอบเน็บแนมอะไรกันใช่ใช่มันเน็บแนมไม่ได้ครับถ้าไม่สนิทนะแต่ถ้าสนิทก็เล่นหัวเล่นหางล้อชื่อพ่อชื่อแม่ได้หมดครับคำไหนที่เซนซิทีฟที่สุดเหรอครับสำหรับพี่ผ่านมาประมาณ25ปีนี้ไม่ค่อยมีนะจริงๆใครจะด่าอะไรด่าได้หมดเพราะเราถ้าเขาด่าเสร็จเราก็ด่าตอบแค่นี้เองครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับจะให้ด่าเจ้าชู้มันก็ไม่สะเทือนอ่ะให้ด่าแบบกระล่อนปกติถ้าคนไม่สนิทด่าจะเคืองแต่ถ้าสนิทแล้วจะด่าอะไรก็ด่าไปครับผมเห็นไหมเขาไม่โกรธถ้าสนิทด่าอะไรก็ด่าได้แต่ถ้าไม่สนิทอย่าแย่ชกนะมึงชกนะมึงไม่สนิทอย่าชกนะมึงพี่จะด่ามันประจำเหรอด่าอีพี่สนิทไงสนิทเจอมันอีมันจะรู้แท็กมันจะรู้อีเหรออีนี่สิอีปลวก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 มันไม่โกรธไม่โกรธเอาเหรอนึกว่าโกรธมันเรียกว่าตุ๊กกี้ถ้าเรียกอีปลวกเนี่ยมันนึกว่าหมายความว่าเรียกมันว่าตุ๊กกี้ไงเพราะตุ๊กกี้เขาฉายาว่าอีปลวกอยู่แล้วอีปลวกทำไมอ่ะฮะเหมือนปลวกตุ๊กกี้อีปลวกอีไข่มุกอ่ะอีปลวกอีไข่มุกที่ไปบ้านอวดล่าท้าผีกับพี่น่ะอีปลวกอีปลวกมันล้มทีเดียวนะนี่ว่าเขาหน้าของเรียบนะหน้าของเรียบมันล้มทีเดียวนะถนนคอนกรีตแตกเลยอ่ะคอนกรีตคอนกรีตเอาล่ะมาดูบอยปกรณ์หนุ่มบอยปกรณ์บอยปกรณ์รำไม่หนุ่มหนวดมีหนุ่มคราวหนุ่มหนวดโอ้โหหล่อมากอ่ะหัวใจละลายเลยอ่ะล่าสุดเพิ่งโดนตัดต่อภาพนะอ๋อเป็นขวัญใจสีม่วงจริงๆเลยอย่างที่พี่พศบอกอ๋อคนนี้เขาชอบกันใช่ไหมคะอ๋อเออพูดไปทำไมแค่เห็นก็ตะลึงแล้วตะลึงตึงตึงตะลึงต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 ึงหน้ามันหน้าเขาแมนมากเลยนะเออไปดูเลยดีกว่าว่าคำอะไรที่เขาไม่ชอบค่ะไม่ชอบคำด่าแบบไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยใช่ป่ะครับคำจริงก็มีอยู่บางอันอะไรเงี้ยแต่บางอันมันก็อาจจะหยาบคายออกสื่อไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบมาพูดว่าถึงพ่อถึงแม่อะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบเลยแบบจะฉุนอ่ะเพราะแบบคือไม่ว่าเราจะผิดจริงไม่ว่าเราจะเป็นคนผิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดเองอย่ามาว่าถึงพ่อถึงแม่เราอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกันอะไรคือรับไม่ได้เลยใช่โอเคค่ะเห็นไหมอะไรคะเห็นอะไรคะบอยเขาไม่ชอบให้ด่าพ่อแม่ใช่โอ้อันนี้แรงไม่ได้ไม่ได้อย่าว่าแต่บอยเลยทุกคนก็ไม่ชอบพี่ก็ไม่ชอบอันนี้เขาเรียกไม่มีมารยาทว่ากันแบบนี้ไม่ได้นะอย่าไปด่าพ่อแม่คนอื่นเขาไม่ชอบพ่อแม่ใครก็รักนะคะเออนะก็นั่นแหละดาราเขาก็มีอะไรที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นแฟนคลับดูก็จะได้รู้ไว้นะส่วนช่วงนี้ผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะแล้วกลับมาเลข